always like this. She's always like this. Guys, welcome back. If this is your first time watching me, hello, nice to meet you. My name is Rochelle, and this is you coming back. Hello again. So we are about to get into episode 5 of Sunset Vibes. I'm very excited to see where it's going. So yeah, let's get into it and let's see where this is going next. Full Uncut will be over on Patreon, and I will have the highlight reactions for YouTube. Let's go. This was before he went to the police station. This is where he found out about it, right? They're all shocked. I feel that. They said, you wanna do this? We got blackmail for you. Not really sure what to do with himself. Oh, I didn't know that.
เป็นนะเทควันโดของมอเลยนะจะเป็นพี่ต้องระวังตัวแล้วไหมอ่ะถ้าเกิดวันไหนพี่ทำอะไรไม่ถูกใจลินขึ้นมาพี่จะโดนนักเทควันโดคนนี้ปะเนี่ยโดนแน่นอนครับถ้าพี่ซันออกนอกลู่นอกทางโดนแน่วันนี้พี่ขอโทษนะครับขอโทษที่ทำให้คนอื่นรู้เรื่องของเรา I mean it was bound to come out somehow some way somewhere ครับเข้าใจพี่ซันเองก็น่าจะตกใจใช่ไหมครับแก้ไขปัญหาคนเดียวซะหน่อยนี่ไงลินมีพี่ซันด้วยส่วนเรื่องพิมพ์กับวิวอะครับลินว่าเดี๋ยวลินจัดการเองดีกว่าพี่ซันไม่ต้องเป็นห่วงนะครับโอเคแน่นะครับแน่ใจครับยิ้มก่อนโอเคครับงั้น listen some moments are definitely not the characterslike I said before some of us are definitely most bang ครับนะครับครับนะครับบ๊ายบายลิงกำลังปล่อยมือพี่ซันแล้วนะcaught off guard huh that's why he's so cuteThey got him to do this for 2 months. That's crazy. As long as the friendship is alright, I guess it's a good thing. So cute.So close yet so far. Let's see where this is going next. จะกินก็กินแต่กูไม่พังไปกินข้างนอกนะOh, listen. Whoa, nice eating, really. Yeah, it looks so good. You don't know what you're going to make food. No, because today's food is left. Another thing, I have a job that I have to do. Hurry up, dry, and hurry up back.Thank you.
Sir, go eat. เป็นไรกูไม่กล้าแดกไงนิดนึงอ่ะกุ้งใส่ยาพิษถามจริงกุ้งดูหนักมากไปวะเนี่ยถ้าไม่แดกก็กลับไปซะเออกินก็ได้แต่กูจะบอกอะไรให้เอาบุญนะนั่งเฉยๆเขาไม่เห็นใจมึงหรอกไปละ He's right เห็นใจพี่มาดีครับนั่งเฉยๆเห็นใจอ๋อไอโยมันก็มีสมองเหมือนกันนี่หว่าพี่ปริมคะรับกาแฟไหมคะโอ้โอ้ no โอ้ no โอ้ชพี่ขอโทษนะคะพี่ไม่ได้ตั้งใจโอ้ that's too bad พี่หาอะไรใช่ไหมนะคะพี่ขอโทษค่ะฉันจะจุนแจ้งสักทีได้ไหมI mean เซฟงานไว้หรือเปล่าคะถ้าเธอเห็นฉันกดอะไรทันไหมล่ะพิมขอโทษจริงๆนะคะพิมไม่ได้ตั้งใจอ่ะพิมขอโทษค่ะทั้งหมดนั้นเดี๋ยวพิมทำให้ใหม่เลยค่ะ ทำแบบหรอหรือว่าทำให้มันเล็กกว่าเดิมขอบคุณนะครับทางนู้นครับพี่ซันเดินไปทางนู้นครับมาลินใส่เสื้อผ้าเยอะนะเนี่ยDone. You did it, sir. Lin, ครับ ครับ รูปนี้ Lin วาดเองเหรอครับ ใช่ครับ It's beautiful.ลินวาดเองครับคือตอนนั้นพ่อลินอ่ะพาลินไปดูพระอาทิตย์ตกที่บ้านสวนครับแต่น่าเสียดายมากเลยอ่ะลินถ่ายไว้ไม่ทันก็เลยวาดไปแทนครับอาจจะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แปลว่าลินชอบดูพระอาทิตย์ตกพี่ซันก็ชอบเหรอครับเวลาพี่ดูแล้วรู้สึกสงบดีเหมือนปัญหาที่เจอมาทั้งหมดของวันนี้มันหายไปเลยอ่ะเหมือนกันเลยครับ
ทุกครั้งที่ลินเห็นพระอาทิตย์กำลังเคลื่อนลงเหมือนตัวลินเองอ่ะตกอยู่ในภวังค์มันทำให้ลินได้อยู่กับตัวเองได้มากขึ้นแบบว่าได้ทบทวนกับตัวเองด้วยครับแต่ในเวลาเดียวกันลินก็ตื่นเต้นที่กำลังจะได้เจอกับพระจันทร์ครับงั้นถ้าเรามีเวลาเราไปดูด้วยกันนะครับ This is a lot of space. It's beautiful, but it's a lot of space.He definitely chose the right scenery, the right spots. I love the color that this is graded, and I love their outfits. It really fits together very well.This is definitely something Bank would wear in everyday life. We all know that. So I like that he gets to use his own taste in clothes and in, yeah. I like that.It's beautiful. สวยมากเลยครับนี่จะบอกนะครับว่าพี่ซันพาลินมาเขาใหญ่เพื่อที่จะได้มาดูใช่ครับเราได้ดูพระอาทิตย์ตกด้วยกันแล้วนะสวยมากเลยครับ It is. It's so beautiful. อากาศดีด้วยครับปรินครับครับพี่คิดปรินคนที่ใช่สุดสำหรับพี่พี่ทนรอต่อไปไม่ไหวอีกแล้วนะเป็นแฟนกับพี่นะคะเรื่องนี้หลังจากที่ลินฝึกงานเสร็จดีไหมครับคือลินเป็นห่วงภาพลักษณ์ของพี่ซันมากๆเลยนะครับพี่ซันเองก็เพิ่งได้รับตำแหน่งด้วยนะถ้าตัดเหตุผลทุกอย่างออกไปเหลือให้ความรู้สึกของลินล่ะลินอยากเป็นแฟนพี่ไหมYes, he does. Yeah, ครับ This is so well done. พี่ขอให้เราทำตามความรู้สึกตัวเองได้ไหมครับครับส่วนเรื่องความสัมพันธ์ของเราจะเปิดเผยตอนไหนค่อยมาว่ากันอีกทีได้ไหม
ั้นตอนนี้หนูลิงเป็นแฟนพี่จริงๆแล้วนะคะSo well shot. This is beautiful. Like I said, the color grading is incredible. And it fits. It fits right in there.It is beautiful. Yeah. พี่ขอจองหนูลิงไว้ก่อนนะงั้นมือขวานะครับเพราะว่าแค่จองไว้สวยมากเลยครับ Yeah it is it's beautiful แล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างที่พี่อยากจะทำพี่ขอเต้นรำกับหนูลินได้ไหมครับสำหรับคุณแดดได้เสมอครับแต่ลินเดนไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ว่าจะพยายามทำให้ดีที่สุดครับพี่ก็เต้นไม่เก่งแต่พี่แค่อยากเต้นรำกับลินSo cute. It says we're not good at dancing, but they are following the steps, so. I like how this is done. I really do. I like how it's intertwining with the dance. Nicely done.
้าคุณแดดอยากทำแบบไหนมาทำกับลินนะครับอย่าไปทำกับคนอื่นนะThis is beautiful. So well done. I appreciated the colors andOkay, well, that was episode 5, guys. I hope you guys enjoyed that with me. Like I said, I appreciate the color grading in the series that Mossbank have done so far. So much. It's so beautiful. And it's just right. It connects. It makes a connection, and then it's like, boom, you got an amazing shot. So I appreciate that a lot. I also like how everyone is getting a little bit closer to each other. Yeah, I hope you guys enjoyed it with me. If you did, leave a like. Make sure to subscribe if you're interested in seeing anything else. Remember, Full Uncut is over on Patreon. So I want to thank the people that have become a member so far, both the free members as well as one paid member right now. Welcome. And yeah, I hope you will enjoy my content on there, and as well as my future content on there. I've got the boyfriend officially on Patreon right now, so hopefully you will enjoy that as well. And we've got Century of Love officially on Patreon as well as The Rebound, which is Mean and Pink's new series. Yeah, that's it for now, I'm guessing. So yeah, I hope you guys are enjoying that, and I will see you in the next one.